ริ่มทำเกษตรต้องใช้เงินเยอะเงินไม่พอจะทำยังไงโอ้นี่เป็นความเข้าใจผิดเริ่มทำเกษตรเนี่ยอันที่หนึ่งให้หาความรู้สองให้หาเพื่อนสังคมไทยเป็นที่ทำงานร่วมกันเรียกว่าการลงแขกเอามือกันหรือออกปากสามัคคีกันนี่แหละเพราะนั้นถ้าเราชวนเพื่อนมาลงแขกกันเนี่ยขุดคลองปั้นคันนาขุดหนองปั้นโคหาปุ๋ยมาจากบ้านคนละ2ต้น5ต้นหาพืชพันธุ์จากบ้านใครบ้านมันมาช่วยกันแล้วเราก็ไปลงแขกช่วยเขานะครับที่จริงไปลงแขกช่วยเขาก่อนนั่นแหละเพราะเดี๋ยวเขาพอเราจะทำเขากลับมาช่วยเราเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยผมเริ่มทำเนี่ยไม่มีตังค์เลยนะครับเรียกว่าทำแบบคนจนยืนยันเมล็ดพันธุ์หญ้าฟางใบไม้เนี่ยมีเต็มไปหมดแล้วก็หากระสอบมาแล้วก็กระสอบเก่าก็ไม่ต้องไปซื้ออีกก็ไปขนมาแล้วก็มาห่มมาไว้เราก็สามารถทำการเกษตรได้ได้กินภายใน7วันนี่ก็เกิดเยอะแยะหมดเลยเช่นคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเสือผืนหมอกให้มีที่สักไร่นึงเนี่ยเขาก็ทำมาหากินจนค่อยๆเก็บสะสมไปจนร่ำรวยมีห้างเป็นในห้างได้เยอะแยะไปหมดแล้วเขาทำแบบคนจนแต่ว่าคนจนก็ต้องสามัคคีกันอย่าทำคนเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ไปทำการเกษตรนะโดยไม่ต้องใช้ทุนมากครับเรียกว่าทำแบบคนจนอย่าไปเช่าที่ดินในประเทศไทยเยอะแยะไปหมดเลยมีคนมีที่ดินแล้วต้องการคนไปทำเนี่ยบางคนเนี่ยถึงขั้นยกที่ดินให้เลยแล้วถ้าเราไปพัฒนาที่ก็ได้เพราะว่าวันนี้บ้านเราเนี่ยบางคนเนี่ยมีมรดกที่ดินเป็นร้อยเป็นพันไร่เนี่ยเป็นมรดกนะพ่อแม่ส่งไว้ให้ไอ้ลูกก็ไม่มีใครทำแต่จะโดนเก็บภาษีหนักเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการคนไปทำการเกษตรในที่เขาบางคนบอกมาทำเลยก็อยากได้คนไปทำแล้วก็จะแบ่งที่ดินเราถ้าเรารวมตัวกันเป็นกลุ่มที่จริงอยากให้รวมตัวกันแล้วก็มาเรียนครับเรามีที่เรียนเยอะแยะไปหมดเลยในโครงการพระรามหลีก็มีที่เรียนเครือข่ายกิจกรรมธรรมชาติก็มีที่เรียนพอเรียนเสร็จเป็นกลุ่มเนี่ยบอกเลยอยากไปอยู่จังหวัดอะไรมีที่ดินว่างเปล่าทุกจังหวัดเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้กันเองเราเคยทำกันเนี่ย50ตารางวาก็อยู่ได้สบายๆเลยสำหรับ1คนนะครับ2คนก็สัก100ตารางวา4คนก็ไร่นึงอะไรเงี้ยสมมุติครอบครัว1ครอบครัวมี4คนเนี่ยไร่นึงเนี่ยอุ้ยเลี้ยงจนมีเงินเหลือนะครับ